ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก71ล้านเป็นเงินลงทุนไม่ใช่ให้ทนายตั้มด้วยเสน่หาทนายสายหยุดชี้เงิน71ล้านจากนะเป็นเงินของเจ๊อ้อยให้ลงทุนไม่ใช่ให้ทนายตั้มด้วยความเสน่หาก็ตามที่เราทราบนะครับว่าทนายตั้มเองนะครับออกให้ข้อมูลว่าเงิน71ล้านทั้งหมดเนี่ยนะครับพี่อ้อยเนี่ยให้ตัวเองด้วยความเสน่หาล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาว่าเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2567เนี่ยเพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความระบุว่านายสายหยุดเพ็งบุญชูทนายฟาร์มของทนายตั้มหรือว่านายตั้มให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสกรณีทนายตั้มรับเงินก้อนใหญ่ที่สุดคือเงิน71ล้านบาทจากคุณอ้อยผู้เสียหายในคดีช่อโกงเป็นปกติธุระโดยนายสายหยุดระบุว่าจากการรวบรวมพยานเอกสารสัญญาต่างๆที่ตนเองตรวจอย่างละเอียดมองว่าเป็นการให้เงิน71ล้านให้กับทนายตั้มมาลงทุนคนเดียวส่วนนะครับที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มอ้างว่าได้มาโดยเสน่หาตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นเมื่อหนุ่มกัญชัยถามว่าทำไมยังไม่คืนนายสายหยุดกล่าวว่านะครับเป็นหนี้ก็ต้องใช้ส่วนจะคืนหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่ตนจะไปถามทนายตั้มให้หลังจากการที่เข้าไปเยี่ยมกรณีถัดมาเรื่องของรถเบนซ์นะครับนายสายหยุดกล่าวว่านะครับค่าราคาส่วนต่างที่เกินมาเป็นเพราะช่วงนั้นรถขาดตลาดเมื่อทนายตั้มไปหาซื้อรถจากโชว์รูมจนได้จึงไปขอส่วนลดต่างๆนะครับ 1.5 ล้านบาทจากโชว์รูมส่วนเรื่องค่าออกแบบโรงแรม9ล้านบาททนายสายหยุดนะครับชี้แจงว่าอย่ามองแค่เรื่องของการออกแบบเพราะเจ๊อ้อยตกลงกับทนายตั้มให้เข้ามาดูทั้งโครงการมูลค่าโครงการ160ล้านบาทในช่วงนั้นไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาทนายเดือนละ 300,000 บาทแล้วด้วยนะครับทนายตั้มจึงต้องเดินทางนับไปมาปากช่องจากนั้นเสนอราคาค่าออกแบบไป9ล้านบาทจ่ายไป 3.5 ล้านบาทเงินที่เหลือ5ล้านบาทอยู่ที่ทนายตั้มยังไม่ได้คืนนะครับเพราะช่วงนั้นไม่ได้มีการพูดคุยนะเพราะบาดหมางกันเจ๊อ้อยสั่งไม่ให้ทนายตั้มเข้าพื้นที่และไม่มีการทวงเงินนะเงิน5ล้านบาทคืนทนายสายหยุดซึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนที่ศาลอาญาจะอนุญาตฝากขังและไม่ให้ประกันตัวภรรยาของทนายตั้มที่ยื่นขอประกันตัวไปนะครับคนเดียวระบุว่าวันนี้ยังไม่ได้ยื่นประกันตัวทนายตั้มเพราะเอกสารยังไม่พร้อมหากเอกสารพร้อมก็จะมีความมั่นใจว่าจะได้ประกันตัวจึงจะยื่นประกันโดยจะยื่นประกันตัวเฉพาะคุณเดือนภรรยาทนายตั้มเท่านั้นทั้งนี้ข้อหาที่คุณเดือนได้รับคือสมคบกันฟอกเงินซึ่งไม่ได้ใช่ข้อหาการช่อโกงทนายสายหยุดยังกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาตนได้มีการพูดคุยกับคุณเดือนทางคุณเดือนยอมรับว่ามีเส้นเงินต่างๆโอนมาหาเธอเพราะมีความกังวลเรื่องของทนายตั้มเจ้าชู้กลัวว่าจะโอนเงินไปให้คนอื่นหมดส่วนเรื่องของบ้านราคา30ล้านนิดๆจองไว้นานแล้วก่อนที่จะได้เงินจากเจ๊อ้อยแต่พึ่งจะโอนนะครับแต่เพิ่งจะมีการโอนอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับในแนวทางการต่อสู้คดีก็อย่างที่บอกนะครับการให้สัมภาษณ์ในสื่อการให้สัมภาษณ์ข่าวต่างๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องการที่สู้คดีในกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คงต้องรอดูว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอยากเดี๋ยวได้ฟังครับ